เราไปต่อความร่ำรวยของตันสุยทุกวันนี้ตันสุยอายุ80 85 85ได้เคยได้ยินข่าวว่าเขาก็ติดโควิดนะกับภรรยาแล้วก็หายแล้วล่ะตั้งสักปีที่แล้วมั้งใช่ครับก็เป็นรายแรกๆก็เนื่องจากว่าที่ในปีดอนะครับจะมีเจดีย์ที่สร้างใหม่เขาเรียกว่าอุปถาสันติอุปถาสันติค่ะเคยได้ยินก็คือสันติได้บังเกิดแล้วที่นี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเจดีย์ชเวดากค่ะนะครับต่างอยู่นิดนึงก็คือเขาจะมีความสูงที่น้อยกว่าเชเวดากองอยู่30เซนติเมตร30ประมาณ1ฟุตนะค่ะครับก็1ฟุตเท่านั้นที่เป็นอย่างนั้นก็คือความเชื่อของคนพม่านะครับก็คือจะสร้างจะลอกเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโบราณสถานค่ะจะต้องทำให้เล็กกว่าเพราะถ้าทำใหญ่กว่ามันจะเป็นภัยค่ะนะครับถ้าท่านไหนไปเนปิดอไปนมัสการนะครับก็อาจจะเห็นชายแก่ๆนั่งจำศีลสมาธิอยู่แถวนั้นก็อาจจะเป็นท่านตันสุยค่ะเฝ้าอยู่ที่นั่นนะครับก็เป็นความร่ำรวยก็นึกดูนะครับว่า10ปีสร้างเมืองหลวงเสร็จนะครับแล้วก็ย้ายกองทัพทั้งหมดเลยนะครับมาอยู่ที่เนปิดอแต่ว่าก็จะอยู่คนละพื้นที่ให้กองทัพเนี่ยอยู่นอกเนปิดอไปประมาณ11กิโลเมตรโดยประมาณนะครับส่วนงานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาทำเนียบรัฐบาลทำเนียบประธานาธิบดีโซนของการทูตย่านสรรพสินค้าโรงแรมที่พักสนามกีฬาเนี่ย ก็จะอยู่ในอาณาเขตของเนปิดอทั้งสิ้นนะครับรวมทั้งสิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้ยกเว้นท่านตันสุยแล้วก็มินอองไลก็คือห้องลับและอุโมงค์ใต้ดินโอ้โหค่ะผมสามารถบอกอย่างนี้ได้เลยถ้าจับคุณวิรัตไปขังไว้กับหญิงสาวสักคนหนึ่งโอ้ยอะไรครับอาจารย์ไปขังกับหญิงสาวพม่าสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็รักกันมากๆเดิมพันว่าถ้าลมนี้ออกไปได้จะให้แต่งงานกันบอกได้เลยว่าชาตินี้ไม่ได้ออกมาก็มันเป็นช่องลับไม่มีทางที่จะออกมาหรือว่าใครจะไปช่วยได้ลับมากนะครับคือเป็นความลับเลยแหละนะครับเขาพูดกันถึงขนาดว่ามีอุโมงค์ใต้ดินที่ขุดไว้เหมือนกับคิมน้อยทำนี่แหละโอ้โหค่ะครับเพื่อที่จะเอาไว้ทดลองอาวุธนิวเคลียร์โอ้ครับก็นั่นแหละฮะตันสุยนี่เคยไปเปียงยางนะครับแล้วก็อาหารของกองทัพเวียดนามเหนือไม่ใช่ที่เกาหลีเหนือนะครับก็มาเยือนเนปิดอหลายครั้งครับนะครับแล้วถัดมาก็ตันสุยก็ใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซียนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์มีคงมีการทดลองลับๆแล้วแหละเพียงแต่ไม่มีข่าวอะไรนะครับเพราะเป็นประเทศที่ความลับนั้นเป็นความลับจริงๆนะฮะก็อย่างเช่นนี่แหละฮะการตั้งบริษัทที่เป็นโฮลดิ้งขึ้นมานะครับจำไว้เลยฮะถ้าเห็นคำว่าเมียนมาเอคโนมิกนะครับนั่นแหละคือของกองทัพเมียนมาเอคโนมิกแล้วก็ต่อท้ายด้วยโฮลดิ้งอันนี้คือเป็นเครือขนาดใหญ่ที่ตั้งขึ้นมาดูแลทุกกิจการกับธนาคารก่อสร้างเหมืองแร่เกษตรกรรมบุหรี่อาหารเครื่องดื่มอยู่ในนี้หมดแล้วก็ธนาคารก็เมียววดีแบงค์อาจารย์คะถามนิดนึงแล้วไอ้มหาวิทยาลัยต่างๆของเขาก็เป็นของรัฐบาลหมดไหมคะหรือว่ามีเอกชนเป็นของรัฐหมดครับก็ใหญ่สุดก็จะเป็นก็ยังคงเป็นย่างกุ้งค่ะยุคแรกๆที่ตั้งเนปิดอเนี่ยไม่มีประชาชนค่ะ
มีแต่รัฐกรค่ะอ๋อค่ะต้องใช้คำว่ารัฐกรเจ้าหน้าที่ของทางการเพราะไม่ใช่คิงดอมค่ะเป็นรีพับลิกนะฮะก็เลยอย่างแฟชเนี่ยฮะอย่างแฟชคอนโดอะไรต่างๆก็จะแยกระดับชัดเจนนะครับหลังคาสีเขียวเป็นระดับกลางหลังคาสีฟ้าออกน้ำเงินเป็นระดับสูงอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีโซนของใครของมันอย่างนั้นเลยนะฮะความมั่งคั่งมาปรากฏตอนไหนมาปรากฏตอนที่หลังจากที่ตั้งไอ้ตัวเมียนมาร์ Economic Holding เนี่ยครบ10ปีค่ะนะครับก็ปรากฏว่ามีการปันผลนะฮะมีการปันผลจ่ายเงินปันผลให้กับแม่ทัพทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ถือหุ้นอยู่ในโฮลดิ้งตัวนี้ 30% ของผลกำไรนะครับรวมแล้วเนี่ยเป็นเงินอยู่ประมาณ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ผมอยากให้บริษัทไทยเป็นอย่างนั้นบ้างโอ้โหคนไทยคงรวยเยอะเลยค่ะแล้วก็เงินปันผลมาแบ่งผู้ถือหุ้นค่ะจากคิดดูนะฮะจากทุนเริ่มต้นไอ้ตัวโฮลดิ้งอันเนี้ยจากทุนเริ่มต้น 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็นั่นแหละเอาเงินเอาผลประโยชน์เอาของและวิสาหกิจอะไรทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ในโฮลดิ้งนี้นะครับแล้วก็พอมาปันผลครบรอบ10ปีก็ฉลองยิ่งใหญ่จริงๆมันก็เป็นจิตวิทยาด้านหนึ่งนะครับก็คือเป็นการดึงความจงรักภักดีของนายทหารขุนศึกทั้งหลายเพื่อให้แข่งกันทำตามคำสั่งของนายใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะอาบาจีค่ะอาบาจีมีคนเดียวก็คือท่านตันสุยนี่แหละนะครับก็ทำไปทำมาก็นึกดูนะครับว่าโอ้มีบริษัทอยู่ในเครือนี่77บริษัทบริษัทลูกอีก9แล้วบริษัทย่อยที่เอาไปตั้งไว้ในต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะดึงทุนดึงอะไรต่างๆอีก7บริษัทอันนี้ไม่นับรวมเอเชียเวิลด์นะครับเอเชียเวิลด์ของโกก้างนะฮะก็เลยทำให้พอเนปิดอเจริญงอกงามขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอเชียเวิลด์เป็นคนสร้างนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีก่อสร้างทั้งหมดจากสิงคโปร์ประเทศไทยไม่ได้เลยแม้แต่แจ็ตเดียวนะครับเพราะว่าไม่ถูกกันสมัยนั้นนะฮะต้องบอกว่าไทยกับพม่าไม่ได้ถูกกันนะฮะเรามาถูกกันก็เมื่อมหาอำนาจบอกว่าลัทธิอื่นไม่อะไรลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่น่ากลัวแล้วเราเป็น globalization อะไรพวกนี้นะครับส่วนพม่าเองเนี่ยก็พยายามเปิดตัวเองแล้วก็เริ่มมาดีกับไทยก็เพราะว่าไทยเนี่ยเป็นลูกค้ารายแรกนะครับที่ให้เงินก้อนใหญ่อย่างเป็นทางการด้วยก็คือการซื้อแก๊สนะครับจากยานาดาแหล่งยานาดาในมัตตมะนะฮะที่อังกฤษเขียนว่ามัตตบันมันเอาเสียงไม่ชัดก็เลยเป็นมัตตบันมัตตบันก็คือมัตตมะฉันจะออกเสียงฉันจะออกเสียงของฉันอย่างนี้ใช่ว่าแหล่งมันนะครับก็เหมือนกะเหรี่ยงนั่นแหละนะครับกะเหรี่ยงเนี่ยอังกฤษออกเสียงเป็นคาเลนอันนี้อนุโลมได้นะครับเพราะว่ากะเหรี่ยงเรียกตัวเองว่ากะลึกคิดดูว่าเป็นคนอังกฤษจะออกเสียงกะลึกกะลึกนะออกไม่ได้หรอกก็เลยเป็นที่มาของคาเลนครับค่ะเราไปเบรกสักครู่ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์มาตอบกันเลยค่ะ คุณตันสวยนี่แกรวยจริงๆเลยนะคะอาจารย์ค่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างรวมศูนย์นะครับรวมศูนย์กำจัดคู่แข่งไปหมดแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่กับตันสวยได้ก็ต้องยอมสิโรลาบนะครับคนที่ยอมสิโรลาบตันสวยมาโดยตลอดก็คือมองเอค่ะนะครับมองเอเนี่ยก็เห็นไหมครับเวลาเราเห็นก็จะมีsenior general นะครับกับ vice senior general ค่ะนะครับก็คือเป็นแม่ทัพที่มีอาวุโสสูงสุดนะครับส่วนมองเอเนี่ยก็จะเป็นรองลงแล้วก็ไม่เคยท้าทายนะครับแม้ว่าขินยุนจะไปยุ มองเอมองเห็นอนาคตของคนอื่นแล้วเรื่องอะไรฉันต้องไปเสี่ยงอย่างนี้นะครับมองเอภรรยานี่เป็นกระลึกนะฮะเป็นคาเลนนะ
ส่วนตันสีเนี่ยภรรยาเป็นปะโออ๋อค่ะคนปะโอนะฮะก็จริงๆก็ชาติพันธุ์ใกล้เคียงกันกับกะเหรี่ยงนั่นแหละนะครับแต่กะเหรี่ยงเนี่ยเขาจะถือว่าส่วนนี้เขาเรียกกะรึส่วนนี้เขาเรียกปะกากะยออะไรพวกนี้นะครับส่วนนี้เขาเรียกกะยาอันนี้เขาเรียกกะยินแต่ว่าก็มีวัฒนธรรมที่เหมือนกันมากภาษาก็ใกล้เคียงกันวิถีการดำเนินชีวิตอะไรก็ใกล้เคียงกันแต่ว่ามาถูกใช้ประโยชน์ก็จากช่วงที่อังกฤษปกครองพม่านี่แหละนะครับเอากะเหรี่ยงมาใช้ประโยชน์เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นนักรบนั่นแหละเราถึงได้ยินชื่อโบเมียอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งหลังจากที่อังกฤษยอมให้อิสรภาพแก่พม่าผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพเนี่ยก็เป็นคนกะเหรี่ยงนะก็ลองนะฮะกะเหรี่ยงที่ชื่อว่าสมิธดันสมิธดันนะฮะพลเอกสมิธดันเจเนอเรลเนี่ยแหละนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับนั่นคือว่าตั้นสุยเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็จิตวิทยาระดับสูงมากก็เรียนมาจาก KGB นะครับ KGB ก็คือสายลับที่ที่สู้กับ CIA นะครับในยุคสงครามเย็นตั้งสี่ไปอยู่มอสโกเนี่ยสองระลอกนะครับระลอกแรกเนี่ยยังหนุ่มน้อยอยู่เลยนะเป็นร้อยโทแล้วก็ไปอยู่กลับมาก็เลื่อนปื๊ดๆขึ้นเป็นพันตรีนะฮะก็ประจำอยู่ในเขตรัชฉานนั่นแหละเป็นที่มาของการได้เมียเป็นชนเผ่าปะโอนะฮะแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะไม่เคยมีนอกบ้านไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นคนที่คือบทจะดีเนี่ยแกก็ดีมากนะค่ะดีมากเหมือนถ้าไปเห็นถ้านั่งอยู่คนเดียวเนี่ยเวลาเลี้ยงหลานเนี่ยคือเหมือนคนแก่ใจดีนะฮะผู้สูงวัยที่ใจดีแต่บทโมโหเนี่ยสั่งนะครับยุทธการนาคามินนี่แหละน่ากลัวที่สุดนะก็คือนาคาก็คือนาคเนี่ยนะครับมินแปลว่ากษัตริย์ก็คือปฏิบัติการนาคราชเนี่ยนะภาษาพม่าเขาเรียกว่านาคามินนาคามินเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ปราบโรฮิงญานั่นแหละครับก็ต่อเรื่องกันมาถึงปัจจุบันนี้พอเห็นความร่ำรวยตรงนั้นตรงนี้เสร็จปุ๊บผู้นำทั้งหลายของกองทัพเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะตันสุยนะครับหลานชายคนแรกของตันสุยหล่อมากนะครับลองไปคนดูหล่อมากขับรถสปอร์ตทุกรุ่นที่โลกนี้มีนะครับก็เลยจากเมียนมาเอคอนอมิกโฮลดิ้งเนี่ยนะครับก็เลยแตกออกมาอีกเป็นกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าเมียนมาเอคอนอมิกออเปอเรชั่นนะฮะอันนี้เอามาเพื่ออะไรก็คือเอามาเพื่อที่จะให้เป็นกลไกในการติดต่อหรือว่าประสานงานการลงทุนของต่างประเทศที่เข้ามาในพม่าทั้งหมดนะครับแล้วคนที่ทำเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือลูกหลานของแม่ทัพทั้งหลายนั่นแหละนะครับแล้วคนที่ได้เยอะที่สุดก็คือหลานชายของท่านตันสุยรูปหล่อนะครับเป็นดารานักร้องนะฮะในยุค The Voice ดังๆอะไรนะ The Voice หรือเปล่าหรืออเมริกันไอดอลอะไรสักอย่างเนี่ยอเมริกันก็ท็อตทาเลนต์อะไรพวกนี้นั่นแหละฮะสุดก็คือตัวเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้จะเป็นโปรโมเตอร์ใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะเป็นก็ยังแข่งในการร้องด้วยหล่อขนาดไหนหล่อเลือกได้ต้องใช้คำนี้นะครับค่ะหล่อเลือกได้นะครับสร้างองค์สร้างหนังอะไรพวกนี้นะครับใครจะไปลงทุนสัมปทานนั้นสัมปทานนี้นะครับเป็นหลานจากลูกสาวหรือลูกชายคะอาจารย์ขาคนนี้ที่ว่าหล่อค่ะก็รวมทั้งแก๊สที่เราซื้อจากพม่าที่ผมบอกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนแรกที่ทำให้ไทยกับพม่าเป็นมิตรกันนะฮะค่ะแก๊สตัวนี้ก็นั่นแหละฮะมาที่ด่านเจดีย์สามองค์จากด่านเจดีย์สามองค์ก็ต่อท่อไปที่ราชบุรีก็เป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนค่ะที่ราชบุรีนั่นแหละนะครับก็แก๊สอันนี้ก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณปีละ 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรตีซะว่าเป็นเงินบาทไทยเนี่ยปีละประมาณแสนล้านบาทที่เราจ่ายให้นะฮะก็นั่นนะถ้าท่านนึกไม่ออกก็เขาจะชอบปิดซ่อมบำรุงท่อนะครับช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนก็จะเป็นช่วงที่ค่า FT ในประเทศไทยสูงมาก
นะฮะก็กระทบประเทศไทยกระทบคนไทยเยอะพอสมควรนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็คือว่านับตั้งแต่ที่เรามีท่อแก๊สมีอะไรมาเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมนะครับไม่เรื่องชายดงชายแดนเนี่ยไม่กระทบกระทั่งเลยนะครับก็แต่ยังไม่มีโอกาสได้เจรจาไม่มีโอกาสได้ปัดปันนะครับก็ลองนึกดูนะฮะทางบกที่เป็นชายแดนระหว่าง2ประเทศ 2,401 กิโลเมตรเพิ่งจะปัดปันกันได้40กิโลเมตรเท่านั้นนอกนั้นคือช่องทางธรรมชาตินะครับก็นั่นนะฮะส่วนพม่าก็แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่พม่าหรอกครับถ้าจะเป็นพม่าต้องอยู่ทางใต้นะครับที่ข้ามมาแถวระนองอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้ามาทางเหนือของประเทศไทยเราส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ในรัชฉานนะครับมาจากรัชฉานลงมาก็จะเป็นลัทธิกยาก็เป็นกะเหรี่ยงกะยินก็เป็นกะเหรี่ยงต่อจากกะยินก็จะเป็นลัทธิมอญนะใครอยากจะเห็นมอญก็ไปแถวนั่นแหละฮะด่านเจดีย์สามองค์แล้วก็ทุกวันนี้พี่น้องมอญก็ดูแลท่อแก๊สให้ประเทศไทยนะครับเป็นคนดูแลรักษาไว้อย่างดีห้ามใครมาจารกรรมอย่างอะไรนี่สารพัดเนี่ยนะครับก็โดยพักมอนใหม่นี่แหละนะครับเพื่ออะไรก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับก็ในเมื่อความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยพออเมริกาอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับในความสัมพันธ์ที่เรากับเพื่อนบ้านดีมากครับก็คือต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันแต่ถ้าจะไม่ให้ยุทำสงครามเหมือนสมัยเวียดนามเนี่ยเราคงไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนี่แหละครับที่ผมเคยพูดว่าเมื่อเป็นจิ้งหรีดแล้วเนี่ย ก็ลองพัฒนาตัวเองครับอย่าให้เขามาปั่นหัวค่ะก็โตแล้วเนี่ยนะครับเรียนรู้กันมาแล้วอย่าไปผลิตซ้ำในสิ่งที่ถูกปั่นหัวแล้วก็ที่น่าแปลกใจนะผมดูข่าวหนึ่งโจไบเดนพูดถึงเวียดนามค่ะนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเปิดทางไมตรีให้กับอเมริกาแล้วเพื่อที่จะไปงัดข้อกับจีนค่ะผมว่าโจไบเดนเนี่ยมองผิดนะครับที่บอกว่ามองผิดก็คือว่าอเมริกาเล่นงานเขาในการทิ้งระเบิด20ปีแล้วปิดล้อมทางเศรษฐกิจอีก20ปีเนี่ยรวม40ปีเนี่ยเรายังจะรักเขาไหมมันไม่มีทางอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับที่เวียดนามคบกับทุกประเทศอยู่ทุกวันนี้คือเขาวางตัวเป็นกลางชัดเจนที่สุดนะครับมาอเมริกาจะเอาเรือดำน้ำมาเหรอหวังดีเหรอเอามาเลยเอามาให้ฟรีๆนะถ้ามีเงื่อนไขว่าฉันต้องควบคุมเรือดำน้ำไปชนกับเรือดำน้ำของจีนนะฉันไม่ทำแต่ถ้าเอามาโดยไม่มีเงื่อนไขฉันรับนะครับแต่เราจะเห็นนะฮะก็คือว่าอเมริกาเนี่ยจะเอาใจเวียดนามเยอะในช่วงเวลานี้เพราะว่าอยากจะได้ฐานทัพกลับคืนมาค่ะนะครับไอ้ที่เราเห็นภาษาอังกฤษสมัยก่อนว่าคำรันนะค่ะจริงๆเนี่ยต้องอ่านว่ากำแหลงนาตรังก็ไม่ใช่นะครับต้องเป็นยาจ้างก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่าด้วยภาษาที่น่ารักนะฮะส่วนพม่าเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนณปัจจุบันนี้นะครับความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์นะครับก็ยังคงอยู่นะที่ตกลงกันไม่ได้กับชาติพันธุ์นะครับณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่แค่2ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือว่าเรื่องกองกำลังนะครับของกลุ่มกองกำลังต่างๆเนี่ยถ้าให้กองทัพพม่าบอกก็คือว่าก็แปลงร่างเป็นกองกำลังปกป้องชายแดนซะนะครับที่เขาเรียกว่า border guard force นะฮะค่ะที่เราเห็นตัวย่อตัวเนี้ยนะฮะก็คือ BGF นะฮะก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือตำรวจตระเวนชายแดนค่ะนะครับแต่กองกำลังเหล่านี้ไม่ยอมยกเว้นกะเหรี่ยงกุ๊ดที่เดียวนะครับที่ทำหน้าที่นี้ในปัจจุบันนะครับอย่างโกกังว่าหรือแม้กระทั่ง KNU อะไรพวกนี้เนี่ยยังไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนาดของปืนมันจะเปลี่ยนไปทันทีถ้ามาเป็นตชด.ค่ะนะครับจากอาวุธสงครามเนี่ยมันจะเป็นแค่อาวุธประจำตัวจากปืนยาวเป็นปืนสั้น นั่นแหละครับมันก็เลยยังไม่ไว้วางใจกันอ่ะ
แล้วถ้าเกิดสักวันหนึ่งชาติพันธุ์ฉันเนี่ยไปขัดแย้งกับกองทัพพม่าจะทำยังไงไม่บดขยี้ฉันตายหมดอะไรอย่างนี้นะครับนั่นคือข้อหนึ่งที่ตกลงกันไม่ได้ข้อที่สองก็คือเรื่องการแบ่งสัดส่วนรายได้นะครับของแต่ละรัฐไปบำรุงงบประมาณของรัฐบาลกลางที่ในปิดอค่ะนะครับก็คือชาติพันธุ์ทั้งหลายบอกว่าฉันอยากจะเก็บไว้70นะครับทุกหนึ่งร้อยจัดเนี่ยฉันอยากจะเก็บไว้70แล้วก็ส่งให้รัฐบาลกลาง30นะครับนางองซานซูจีโอเคนะครับโอเคตามนี้นะครับกองทัพบอกว่าไม่ได้เก็บไว้แค่30ส่งมา70 นะครับก็ได้เหตุผลเดียวกันนะแล้วฉันจะวางใจได้ยังไงว่าไอ้70ที่เก็บไว้เยอะๆเนี่ยมันจะไม่เป็นปืนมันจะไม่แปลงร่างเป็นอาวุธมายิงกันกับฉันอีกเห็นไหมครับมันก็ติดกันอยู่สองข้อนี่แหละแล้วก็ทั้งสองข้อเนี่ยกองทัพกับนางองซานซูจีก็ปีนเปรียบกันอยู่อันนี้ไม่รวมในเรื่องของรัฐธรรมนูญการแก้สัดส่วนการโหวตอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะฮะแล้วก็นำมาสู่ของการรัฐประหารนี่นะครับก็โดยการมีตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐอะไรพวกนี้นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับคุณจะปิดล้อมพม่าขนาดไหนเขาล้วนแต่ไม่รักใครอะไรเลยเพราะมีแต่คนอยากได้ทรัพยากรของเขาค่ะนะครับมีแต่คนอยากได้ทรัพยากรของเขาแล้วไอ้ประเทศที่ออกมาว่าบอยคอตนั้นบอยคอตนี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือได้แต่ภาพนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีผลครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่มีเงินของขุนศึกพม่าไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะนะครับเงินเนี่ยฮะมันอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละอยู่ที่สิงคโปร์นี่แหละนะครับก็เหมือนพวกผมพูดถึงพวกแหล่งอัญมณีทั้งหลายก็ตลาดใหญ่ก็คือประเทศไทยแล้วเราก็เอามาเจรไนส่งไปอีกทีนึงนะครับเพิ่มมูลค่านะฮะวัตถุดิบมาจากพม่าแล้วเราก็เพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบนั้นส่งออกไปบริษัทใหญ่ๆที่รับซื้อกันก็ล้วนแล้วแต่เป็นรายใหญ่ๆที่ประเทศของตัวเองคว่ำบาตรพม่าเนี่ยนะก็เรียกว่าเกียรติปลาไหลแต่ซดทั้งหม้อเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเพราะนั้นความมั่งคั่งของพม่าเอาเป็นว่าเอาแค่ที่ดินพม่าเนี่ยมีพื้นที่อยู่ตั้ง 676,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับค่ะตัวเลขกลมๆก็676450ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับใหญ่กว่าประเทศไทยครับของเรา 500,000 กว่าค่ะของเรา 503,000 นะครับของเขา 607,000 ก็เยอะกว่ากันเยอะอยู่นะฮะ 65% ของพื้นที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยครับว้าวนี่แหละเพราะฉะนั้นเป็นดินที่ดีมากเป็นที่ไม่ใช้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่อยากใช้นะครับคือมันไม่สามารถที่จะทำได้ถ้าปลูกต้นไม้ยืนต้นเอาพม่ามาบดขยี้เผาทิ้งหมดเลยนั่นแหละครับคือที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยให้เขาเจรจาสงบกันนะครับเราก็จะได้อยู่อย่างสงบด้วยค่ะครับแล้วความมั่งคั่งผมบอกว่าปิดล้อมยังไงพม่าก็อยู่ได้ค่ะยินนะคะเอาละค่ะอาจารย์ขโมยได้น่าฟังมากเลยนะคะก็โปรดติดตามได้อีกเนาะในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ